สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวกันในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็คือช่วงเดือนอะไรล่ะนี่เดือนมิถุนาไปแล้วเนาะกรกฎาสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะวันนี้จะทำวิดีโอเนี่ยวันที่23มิถุนายนนะคะเดี๋ยวแจ้งเท้าความนิดนึงนะคะสำหรับชาวกันนะคะกันดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่11ของคุณนะคะก็ในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมต้องบอกว่าชาวกันในช่วง30วันถัดจากนี้คุณจะไปโฟกัสเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็การเข้ากลุ่มของคุณนะคะมันจะเป็นการเข้ากลุ่มที่มีความสัมพันธ์เหมือนคนในครอบครัวเหมือนเป็นบ้านการทำงานกับเพื่อนที่ทำงานก็คือเหมือนกับเราจะให้ใจเขามากกว่าแค่เพื่อนที่ทำงานแต่ว่าดูแลใส่ใจเทคแคร์กันคุณมีโอกาสที่จะมีวงสังคมที่มันเยอะมากกว่าเดิมมากๆในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็การทำอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งเก่าๆมันจะกลับมาซึ่งการความมั่นคงในชีวิตคุณก็อาจจะผสมกับคอนเนคชันที่คุณมีอยู่ในขณะนี้ก็ได้แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นมุมมินิทริโกนอ่ะเนาะเกิดขึ้นในเรือนที่5 7นะคะของคุณแล้วก็10ของคุณก็คือมีพาร์ทเนอร์เข้ามาที่ดีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อความชอบทำให้งานของคุณได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆกว่าเดิมนะคะแล้วก็ทีนี้พอถัดมาวันที่22มิถุนายนก็มีดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณก็ต้องบอกว่าคือคุณจะโดดเด่นสง่างามไปไหนใครก็ให้ความสนใจเงินเข้าดูดีดูหล่อดูสวยดูมีเสน่ห์มากขึ้นหรือว่าเงินเข้าความรักเข้าก็ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นจังหวะที่มีช่องทางการหาเงินเยอะเลยอาจจะต้องสื่อสารพูดคุยที่เยอะมากกว่าปกตินะคะแต่ว่าคุณสามารถควบคุมได้อาจจะมีการพูดเรื่องความเชื่อเรื่องพลังงานเรื่องของการใช้คำว่าไงดีอ่ะเป็นเหมือนกับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่จะมาช่วยเหลือคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้อาจจะมีการสื่อสารหลายๆช่องทางเข้ามาด้วยกันในช่วงเวลานี้เนาะทีนี้ถัดมา28มิถุนายนเนปจูนเดินถอยหลังเนปจูนตอนนี้อยู่ในเรือนที่7นะคะก็เป็นในเรื่องของพาร์ทเนอร์ต้องบอกว่ากันน่ะที่ผ่านมาจริงๆเนปจูนมันเดินทางนานเนาะเนปจูนเป็นภาวะเบอร์งงหลงดูแบบโรแมนติกเพ้อฝันถ้าด้านดีก็คือคุณได้เจอคู่ที่โรแมนติกมากๆแต่ว่าถ้าด้านไม่ดีก็คืออาจได้เจอคนที่เข้ามาหลอกได้แต่ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากดาวนี้มาเดินทางช้าเพราะนั้นน่ะไม่ได้แปลว่าคุณต้องเจอใครมาหลอกคุณตลอด10ปีแบบนี้มันไม่ใช่นะอาจจะเป็นสักช่วงนึงในชีวิตหรือว่าจังหวะหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะเห็นตอนนี้มุมมันกำลังสวยงามเข้าใจว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าความรักของคุณน่ะนำพามาซึ่งความโรแมนติกนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีแบบปาฏิหาริย์ให้กับตัวคุณได้เช่นกันแล้วก็ต้องบอกว่าเนปจูนถอยหลังจริงๆเรื่องราวความไม่ชัดเจนบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเห็นชัดเจนมากขึ้นก็ได้นะเพราะว่ามันจะกลับในส่วนของความเป็นเหมือนเนปจูนเดิมเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับความเบลอๆงงใช่ป่ะพอเนปจูนถอยหลังมันอาจทำให้เราตาสว่างมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นก็ได้เซนส์สัมผัสยังมีเข้ามาคุณจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากๆรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนนี้แหละที่ฉันต้องการแล้วก็บางทีโอกาสในเรื่องของการหาเงินนะคะมันก็มาจากพาร์ทเนอร์ค่อนข้างจะชัดมากๆมันอาจจะมีความจุกจิกใจในเรื่องของคอนเนคชั่นของคุณนิดนึงแต่ว่าต้องบอกว่าใช้คำว่าไงดีกว่าไม่ดีพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ดีนะคะ
ถัดมาวันที่28มิถุนายนนะคะก็จะมีนิวมูนในราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณนะคะก็มีโอกาสในเรื่องของสังคมคอนเนคชั่นใหม่ๆซึ่งมันจะมีความมั่นคงให้กับชีวิตคุณที่มากกว่าเดิมมากๆแล้วก็นำพามาซึ่งความมั่นคงนำพามาซึ่งการสร้างเงินในระยะยาวให้กับตัวคุณเองได้นะคะนิวมูนเนี่ยดาวเจ้าเดือนของนิวมูนคือดาวจันทร์ก็คือตัวเขาเองที่นิวมูนนี่แหละมันก็เอมฟาไซส์คือเน้นย้ำสิ่งนี้ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะโอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันการเงินนะคะการลงทุนแพสซีฟอินคัมต่างๆเข้ามาในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันดีมากๆกับคุณในช่วงเวลานี้และมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความมั่นคงกับชีวิตและทรัพย์สินอาจจะมาจากในส่วนของเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5ความชื่นชอบความเชื่อก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณสามารถสร้างสิ่งนั้นเป็นงานประจำให้กับคุณได้เช่นกันนะคะถัดมานะคะวันที่5กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่นับแป๊บนึงนะ7 8ก็คือมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปต่างประเทศเรียนต่อระดับสูงนะคะคือต้องบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนทำการศึกษาบางอย่างที่มันลึกลงไปกว่าเดิมก็ได้อาจจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนการเงินการพวก passive income หรือว่าการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงพวกนี้นะและอังคารเนี่ยต้องบอกว่ามันทำให้คุณ active ในเรื่องของการเรียนรู้ความเชื่อนะคะการทำโฆษณาออนไลน์ต่างๆที่มันเยอะหรือต้องเดินทางเยอะก็ได้เช่นกันในช่วงเวลานี้เนาะถัดมา5กรกฎาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีกรกฎก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องติดต่อปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนนะคะหรือบางคนเนี่ยช่วงเวลานี้คือคุณจะมีเป้าหมายความฝันของคุณที่มันชัดเจนมากขึ้นคุณจะแพลนแล้วแหละตอบโจทย์ชีวิตตัวเองได้ว่า5ปี10ปีถัดจากนี้คุณจะเอาชีวิตตัวเองไปทิศทางไหนดูแลพ่อแม่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวอยากมีตัวเองโกลเซตติ้งยังไง financial planning ยังไงคือคุณจะมีเป้าหมายระยะยาวที่มันชัดเจนกับคุณได้มากขึ้นนะคะถัดมานะคะ13กรกฎาคมนะคะก็จะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่เท่าไหร่นับไป1 2 3 4 5 5ของคุณนะฟูลมูนจบเริ่มต้นใหม่เรือนที่5เกี่ยวข้องกับความรักความชอบการตั้งครรภ์การมีบุตรเกี่ยวข้องกับความชอบที่ใช้คำว่าความบันเทิงเริงใจของคุณอะนะหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการออกสังคมการเข้าโซเชียลจัดอีเวนต์ต่างๆประมาณนี้นะคะถ้าจะเห็นมันมี T square เกิดขึ้นซึ่งไปตกในเรือนที่7เรือนที่5เรือนที่11ของคุณความชอบการเงินเพื่อนฝูงระวังนิดนึงบางครั้งคุณอาจจะสมมตินะถ้าแปลแบบฮาร์ดคอร์เปย์ใครแล้วเสียเงินเยอะแล้วก็ต้องเสียเพื่อนด้วยหรือพากันไปเที่ยวเล่นมีงานสันทนาการอ่ะกิจกรรมแบบฮ็อบบี้ตัวเองอ่ะงานอดิเรกตัวเองแล้วมันก็ต้องเสียเงินเยอะมากเลยหรือว่าแผนการลงทุนแผนการสร้างเงินของคุณที่มันเกี่ยวข้องกับความชอบความเชื่อของคุณอ่ะมันทำให้คุณเกิดความท้าทายความเสียหายเกิดขึ้นได้ต้องระวังนิดนึงนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรดาวเจ้าเรือนคือดาวเสาร์ลอยอยู่ในเรือนที่6ของคุณก็คือต้องบอกว่ามันสัมพันธ์กับสุขภาพเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณหรือว่าการที่คุณอยากจะสร้างรากฐานชีวิตให้มันมั่นคงมากขึ้นคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเมื่อคุณมีความเชื่อมากขึ้นความรู้มากขึ้นคุณก็เลยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้แล้วก็แต่สิ่งนี้มันจะทำให้คุณอะวางรากฐานการเงินของคุณนะคะในระยะไกลๆแบบเนี้ยได้นะคะแล้วก็ถัดมา17กรกฎาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกรกฎเรือนที่11ของคุณความรักการเงินมาจากเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการขยายวงสังคมออกไปทำให้คุณมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามามากๆได้แต่ก็ต้องบอกว่าศุกร์มันฉากกับเนปจูนเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะค่ะอาจจะต้อง
มองให้เห็นด้วยสมองอย่ามองด้วยใจมากนักในช่วงเวลานี้เพราะว่าใจบางทีโดนย้ำยีได้เนาะแบบว่าเนปจูนมันเป็นอะไรที่แบบไม่ชัดเจนอ่ะอย่าแบบติดเยอะติดแตกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออฉันจะทำตามอำเภอใจฉันนี่แหละเออก็เข้าใจได้แต่ว่าบางทีคุณก็ต้องรับได้ถึงผลที่ตามมานะเช่นเออฉันอยากทำแบบนี้เพราะว่าฉันเป็นแบบนี้เออโอเคแต่คุณก็ต้องรับให้ได้กับผล result ของมันที่เกิดขึ้นเนาะตามนั้นนะคะพยายามมองโลกมองทุกอย่างสิ่งด้วยสติที่มันมากขึ้นข้อมูลชัดขึ้นคุณก็จะเข้าใจได้มากขึ้นได้ค่ะถัดมา19กรกฎาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งก็เป็นเรือนที่12ของคุณนะคะหลายคนอาจจะมีการสื่อสารพูดคุยหรือว่าวางแผนการทำงานนะคะตัวตนคุณอาจจะเป็นช่วงที่แบบอยู่กับตัวเองมากอาจจะมีภาวะคิดเยอะจิตตกซึมเศร้า depressed เกิดขึ้นได้ต้องระวังนิดนึงหรืออาจจะมีการทำ research งานวิจัยงานของคุณเองในช่วงเวลานี้ได้เช่นกันนะคะถัดมา22 กรกฎาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์เรือนที่12ของคุณก็ต้องบอกว่าชาวกันนะมันอาทิตย์อยู่ในสิงห์จริงๆต้องบอกว่าคุณจะไปอยู่กับการสำรวจตัวเองอะค่ะหาปัญหาหาช่องทางหาโอกาสวางแผนทุกอย่างสิ่งคิดการใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นการคิดแล้วเอาออกมาโปรโมทให้ทุกคนรู้แบบนี้ยังไม่ใช่นะระวังที่จะให้ระวังก็คือภาวะจิตตกซึมเศร้า depressed พลังงานตกอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงเนาะถัดมา New Moon เกิดขึ้นวันที่28กรกฎาคมนะคะในราศีสิงห์มันเป็นการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะได้ออกใช้คำว่าไงอ่ะคือจริงๆเหมือนกับได้คิดอะไรใหม่ๆตื่นรู้อยู่กับตัวเองรู้สึกว่าเออฉันอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันเป็นสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะเออมันยังไม่สิ่งที่แบบออกมาออกสื่อขนาดนั้นแล้วก็อาจจะเป็นการให้การปรึกษาคนเยอะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณถ้าจะคุยกับใครมีแฟนหรือแบบมีคนเข้าหานะจริงๆทำมุมทรายกับเนปจูนในเรือนที่7เนาะก็บางทีอาจจะมีคนที่เข้ามาให้คุณได้คุยแต่ว่ายังไม่เปิดตัวมากเพราะยังไม่มั่นใจแต่คนที่คุณคุยอะสเปคอาจต้องแบบเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงนะน่าจะดีกับคุณมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะมีแบบอินทิเมซี่แบบแพชชั่นกันมากๆเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้คิดทบทวนอยู่กับตัวเองมากนี่แหละภาษีสังคมระวังนิดนึงเสียเงินเยอะได้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบมีคนเข้าหาเยอะช่วงนี้นะคะได้เหมือนกันเนาะทีนี้ก็วันที่เดี๋ยวนะอันนี้28กรกฎาคมแล้วยิบแล้วก็จริงๆช่วงวันที่22ย้อนความนิดนึง22สิงหาเมื่อกี้22กรกฎาคมอ่ะสิงอาทิตย์เข้าสู่สิงก็คือทำอะไรอยู่เบื้องหลังใช่แล้วใช่ไหมอดแล้วก็31กรกฎาคมยูเรนัสกุมกับทรูโนดยูเรนัสกุมกับทรูโนดซึ่งมันเป็นตกเดือนที่9ของคุณเนาะก็คือเรื่องของความเชื่อการเดินทางการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กฎหมายศาลอัยการการทำออนไลน์คือมันเป็นภาวะที่ปรับต้องเปลี่ยนแผนปรับเปลี่ยนช่องทางการทำงานทำเงินปรับต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะถัดมา11สิงหาคมนะคะตรงนี้ก็จะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกุมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกุมมันตกในเรือนที่6ของคุณนะคะก็6เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับงานประจำลูกน้องบริวารหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าการทำอะไรที่เป็นรูทีนไลฟ์นะคะ
ิจวัตรประจำวันก็คือพอฟูลมูนปั๊บมันเหมือนมีคุณมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังแล้วก็ได้นะคะโดยถ้าดาวเจ้าเรือนเนี่ยมันคือยูเรนัสอยู่ในเรือนที่9เหมือนข้อมูลใหม่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณก็เปลี่ยนไปอะค่ะก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเหมือนกับโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเหตุบางอย่างความไม่สบายกายสบายใจแล้วมันเกิดการที่คุณรู้สึกว่าเออฉันต้องดูแลตัวเองแล้วนะไม่ใช่ว่าฉันจะไม่สบายแล้วปล่อยเรื้อรังไปแบบนี้อังคารมาจากเรือนที่8ถ้าบอกว่าตัวเองในรอบนี้ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนอาชีพที่คุณแพลนจะทำเงินที่มันสามารถต่อยอดได้ที่เป็น passive income หุ้นประกันกองทุนจะเป็น network marketing ก็แล้วแต่แบบเนี้ยมันมีเหตุที่แบบหรือว่าหนังสือก็แล้วแต่คือคุณมีอะไรอ่ะเขาเป็นเหมือนกับเป็นเริ่มทำ passive อ่ะบ้านเช่าเนี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วมันเป็นจังหวะที่เหมือนอยู่ๆมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องเปลี่ยนไปทำอะไรบางอย่างเหมือนข้อมูลความรู้คุณมากขึ้นคุณก็จะเข้าใจกับวิถีชีวิตคุณมากขึ้นแล้วสิ่งสำคัญอ่ะมันที่ปัจจัยที่มันมาเกี่ยวข้องใช่ไหมมันมาจากสุขภาพเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่คุณใช้ไปอ่ะบางทีคุณรู้สึกว่าเออฉันก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะฉันใช้ชีวิตที่ตามใจตามอิสระของฉันแต่พอจริงๆเสามันเข้ามาจะ2ปีแล้วจะอยู่ไปกับปีหลังจากนี้เหมือนกับเข้ามาพยายามจะเปลี่ยนคุณนะให้คุณแบบรับผิดชอบมากขึ้นแล้วจริงๆเดี๋ยวพลูโตหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวจะยังไม่ปฏิทินนะแต่ว่ามันกำลังจะเข้ามาเดือนที่6ของคุณน่ะก็คือ transformation น่ะมันตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เลยเพราะฉะนั้นถ้ามองก็ในรอบพระจันทร์นี้ของชาวกันน่ะนะคะสำคัญคือเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะคอนเนคชันคุณมีโอกาสได้แฟนคอนเนคชันจากเพื่อนๆแนะนำมาให้แล้วก็มีไปข้องเกี่ยวกับพวก passive income การลงทุนมันมีการได้ทบทวนตัวเองครั้งใหญ่ว่าฉันจะเอายังไงถัดไปต่อจากนี้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องงานเรื่องความเชื่อมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศปฏิบัติธรรมมากขึ้นจริงๆพฤหัสคุณน่ะอยู่ในเรือนที่8จากนี้ไปอีก1ปีโดยประมาณตอนที่มันเดินหน้าถอยหลังมันก็ยังพาเอาสิ่งดีๆเข้ามาให้ก็แนะนำว่าถ้าใครเป็นคนชอบเสี่ยงก็ลองเสี่ยงดูแต่ถ้าไม่ชอบเสี่ยงมันก็จะมีโอกาสที่แบบได้เงินเป็นเหมือนมีคนให้เงินมาหรือว่าชวนไปลงทุนแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะขอหยิบไพ่ให้ถ้าเป็นในส่วนของเรื่องงานนะคะเป็นไพ่ Peace and Being of Love and Release All Negative Energy ก็คือให้เราแบบอ้าแขนรับความรักอ่ะแล้วก็แบบปลดปล่อยพลังงานลบออกไปเพราะว่าจริงๆกันน่ะก็ต้องยอมรับนะว่าตัวเองเป็นหนึ่งในราศีเป็นราศีที่คริติคอลอ่ะที่แบบชอบวิจารณ์ที่สุดเพราะตัวเองรู้เยอะใช่ไหมเพราะนั้นก็จะมีความรอบรู้แล้วก็คิดลบอยู่นิดนึงเหมือนกันก็ถ้าคุณทำได้ช่วงนี้พยายามปล่อยวางแล้วก็รับพลังงานบวกๆเข้ามาในชีวิตก็จะดีนะคะเรื่องการเงินนะคะเป็นไพ่ honesty I can't always expect the truth from other but I can expect it from myself ก็คือบางครั้งเราก็คาดหวังเงินจากคนอื่นไม่ได้นะเราก็ต้องมาจากฉันเองนี่แหละเงินกูของกูประมาณนี้ก็คือฉันเองต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะแม้ว่าพฤหัสจะไปตกในเรือนที่8คือ Other People Money Other People Time Other People Power อะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นจังหวะที่คนอื่นควรจะสมควรทำให้กับคุณแต่ตอนนี้ใจเย็นก่อนที่อื่นจะทำให้คุณต้องทำให้ตัวเองก่อนนะคะเรื่องของสุขภาพเป็นไพ่ ServiceI feel good when I can help people others ก็คือฉันมีความสุขดีสุขภาพดีรู้สึกดีเมื่อฉันได้มีโอกาสได้ช่วยคนคิดว่าจังหวะเนี้ยน่าจะเป็นจังหวะต้องช่วยคุณเคยช่วยคนเยอะเพราะเหมือนกับมันมีความ depressed อยู่ลึกๆเหมือนกันลองดูนะชาวกันนะแล้วก็การเรียนนะคะ discipline นะคะก็ I can accomplish what I set my mind to ก็คืออะไรที่เราอยากจะได้มันก็จะได้มันต้องแต่มันต้องมีระเบียบวินัยจัดตารางเวลาบล็อกเวลาให้มันชัดเจนเนาะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะเป็นไพ่ purpose I know what I'm here to do ก็คือถามตัวเองก่อนจริงๆ purpose เนี่ยมันใช้กับทุกเรื่องเนาะเราจะเลือกอะไรอะค่ะเราก็ต้องมีโจทย์ก่อนถูกไหม
เราอยากจะทำอะไรเราก็ต้องมีตั้งโจทย์ของเราให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้ดีไหมกลับมาถามตัวเองก่อนว่าคนนี้เป็นตอบโจทย์เราหรือยังและก่อนที่จะตอบเราได้ว่าตอบหรือยังก็คือตั้งโจทย์ก่อนนั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ